ันนี้ก็เป็นงานเปิดตัว Oreo Thins ค่ะก็เป็น Oreo รุ่นใหม่ที่บางขึ้นแล้วก็รสชาติกรอบอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าแคลอรี่น้อยลงคือตัวชอบมาตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นคนทานโอริโอ้ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็พอดีได้มีโอกาสไปทานโอริโอ้ตินส์ตั้งแต่ตอนที่ไปเที่ยวที่อเมริกาก็ติดใจแหละตอนนั้นแล้วนี่ก็ดีใจมากที่แบบเขามีมาขายที่นี่แล้วก็จะได้แบบขายทานมาง่ายๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลองกินรสได้ยังครับเคยทานแต่วานิลาค่ะยังไม่เคยลองทีนี้สุดเลยตอนนี้มันก็มี2รสก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะก็วางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วชอบทานขนมเหมือนแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบว่างๆก็มีอะไรเคี้ยวๆดีอะไรเงี้ยชอบทานขนมค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าทานก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าทานมันเข้าไปแล้วก็จะได้ออกบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างล่าสุดเห็นเล่น MV เพลงระเบิดเวลาใช่ระเบิดเวลาตุ้มๆเลยสวยดีค่ะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกฟิลนึงอ่ะมันก็จะเป็นแบบอัดอาร์ตหน่อยใช่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยได้เล่นมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะเพราะว่าแบบก็เหมือนเราก็แบบมันก็จะต้องแบบเสียเวลาทั้งวันนะถ่าย MV อะไรเงี้ยก็จะเลือกแบบเฉพาะแบบที่แบบแบบอยากถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยทำไมอ่ะโอ้ยนานมากเลยอ่ะนานมากเลยทำไมเราถึงตัดสินใจรับนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเล่นคู่กับหมากด้วยค่ะแล้วก็เป็นพี่ยงเล่นร่วมกับด้วยค่ะก็ของ Crazy Cafe ด้วยซึ่งเราก็เคยฟังเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเพลงเขาก็จะแบบฟังยากๆหน่อยก็จะแบบอินดี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบดูอยากเห็นภาพตัวเองใน MV ที่แบบดูแบบอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอันเนี้ยถ้าแบบเราเล่นเราจะได้แบบภาพที่มันแบบสวยได้ MV สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเล่นไปจากพี่ยงเลยใช่นะพี่ยงใช่จริงก็ด้วยพี่ยงด้วยค่ะเพราะเหมือนแบบเราก็รู้จักกับพี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากร่วมงานกระแสแฟนๆฟีดแบ็คเป็นไงบ้างคะกระแสดีมากเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าเหมือนเขามีข่าวปล่อยออกมาตั้งแต่แรกแล้วมั้งว่าแบบจะมีเล่น MV กับมาร์กอะไรเงี้ยแฟนๆก็รอแต่แล้วภาพสวยมากเลยแล้วก็แบบไปถ่ายแบบไปถ่ายเกือบถึงระยองมั้งคะก็จะเป็นแบบถนนอะไรเงี้ยแบบสวยงามมีติดใจอ่ะเล่น MV อีกมั้ยคะก็ต้องแบบนานๆทีอะไรเงี้ยค่ะลองดูแบบดูหลายๆอย่างค่ะคือเราภาพกำลังหวานหน่อยนะใช่แต่ว่า MV นี้อันนี้ MV นี้ไม่หวานนะหวานเหรอมีแบบโมเมนต์อะไรอ๋อมาถึงว่าแบบดูหวานๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ในเรื่องมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนอะไรเป็นแบบเจอกันแล้วปิ๊งกันเจอกันครั้งแรกแล้วก็ปิ๊งกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพแบบหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเล่นกันร้อนๆค่ะไม่หวานเลยร้อนเลยค่ะที่เราเคยเล่นละครเล่นหนังมาแล้วก็ทำความสุขเยอะมากเลยอันเนี้ยกังวลมั้ยคะในการเล่นของพี่ยงไม่นะจริงๆแล้ว MV ค่อนข้างจะง่ายกว่าหนังหรือว่าละครอะไรแบบนี้เพราะมันก็จะใช้แค่ภาพอย่างเดียวเพียงแต่ว่าMV มันสั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเล่นให้มันแบบเหมือนแบบกระชับแล้วก็แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับหมากหวานหวานตอนนั้นความรู้สึกยังไงร้อนนอกจากร้อนแล้วร้อนแต่ก็สนุกดีค่ะมันก็เหมือนแบบมันก็แบบเรียกว่าอะไรมันก็เขาจะเปิดเพลงแบบตอนเล่นนั่นแหละเปิดเพลงนี้แหละระเบิดเวลาแล้วก็เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยใช่แล้วก็เคยเจอกันอยู่แล้วตอนด้านนักคาราค่ะอ๋อไม่นะมันก็เป็นตามเนื้อเรื่องตาม MV ที่เขาแบบวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานใจตัวจริงเข้ามาแซวไม่มีโอ๊ยไม่หรอกคิมมาหรอไม่หรอกหรือว่ามีอะไรมาไม่ถูกต้องเลยอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนั้นโทรแชทก็ไม่รู้ก็เรื่องของเขาแต่ว่าไปตามที่กองอ่ะไม่มีไม่ยินว่าเขามีแฟนแล้วอ๋อก็ไม่หรอกอ่ะมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นผลงานชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมไม่ลายนะจริงๆสำหรับนิวอ่ะรู้ว่าเขาไม่ได้ลายเขาแค่แบบเป็นการถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นก็เลยเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นคนฉลาดแล้วก็มีวิธีในการที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องการอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ก็จะฉีกก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่หมดเลยเป็นเด็กเอาแต่ใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกดขี่พี่ก็คือแมนเมืองคนพี่เต้าค่ะโอ้ก็สนุกดีนะ
มันก็จะปะทะแบบเหมือนอันนี้มันจะเป็นฝ่ายกระทำแต่ว่าพีต้าเขาก็จะเป็นฝ่ายถูกกระทำอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะต้องแบบเป็นคนกระทำเขาก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีพลังใช้พลังเยอะในการเล่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบสู้ตายอ่ะเพราะว่าแบบเรื่องนี้เราก็แบบอยากให้มันออกมาดีๆอะไรเงี้ยค่ะคนก็ติดตามแบบสุดๆเลยค่ะก็ต้องลองดูมูเองคุณก็ยังอยากดูเลยว่าแบบตัดต่อมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบมีภาพอะไรออกมาเราก็แบบติดตามดูตลอดเพราะแบบเราเองก็แบบไม่ค่อยเห็นภาพเหมือนกันคือเราจะได้เห็นแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่จังหวะมากกว่าว่าแบบงานไหนน่าสนใจแล้วก็รับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรที่แบบหลากหลายเลยนะไม่ชอบทำอะไรแบบซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบพอเราได้เปลี่ยนอะไรที่มันหลากหลายขึ้นมันก็ดูมีอะไรให้เราแบบเล่นมีอะไรท้าทายมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรที่แบบได้เห็นที่แบบแปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างงี้ก็ก็จะแบบพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีละครใหม่ด้วยค่ะอันนี้ละครอัปเดตล่าสุดก็จะมีละครใหม่ค่ะเรื่องบอกได้หรือเปล่าเนี่ยด้วยแหละบอกได้แล้วบอกได้ใช่ปะด้วยแดงอธิษฐานค่ะใช่เล่นกับพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กจันทราพรใช่ของพี่ดาวอันนี้คือแบบแน่นอนใช่ก็จะเปิดกล้องแบบเร็วๆนี้ค่ะเดือนหน้าตุลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เคยร่วมงานกันแล้วแล้วก็สนุกชอบเป็นคนชอบรู้สึกแบบตอนแบบร่วมงานกับพี่ติ๊กรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกรอบนะนี่เป็นรีเมคใช่เป็นรีเมคค่ะเป็นรีเมคอีกแล้วเป็นคนที่เล่นรีเมคบ่อยมากเลยเปรียบเทียบน่าจะต้องมีอยู่แล้วหนีไม่พ้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเอาตรงนั้นมาเป็นเรื่องแบบให้กดดันหรือว่าซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงมันก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่คนเล่นคนใหม่การตีความก็เป็นแบบใหม่มันก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นนะคะในการพิจิตรก็ไม่แบบไม่ต้องตื่นเต้นอะไรก็ต้องตื่นเต้นก็อาจจะเกรงเล็กน้อยตอนช่วงแรกเพราะเราก็แบบไม่ได้เจอมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแป๊บเดียวก็จูนได้ค่ะเพราะพิจิตรก็แบบเป็นคนน่ารักเตรียมรับพิจิตรเลยนะคะโอ้ยเล่นมาเหอะมันแบบขำง่ายไงมันก็แบบชอบอะไรเงี้ย